เดี๋ยวเราไปสอบถามจากคุณทรงกฎวงชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดสวัสดีครับคุณทรงกฎสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับแม้ดัชนีลงมา 1,280 กว่าๆแล้วครับพี่ทรงกฎมองอย่างไรกันบ้างฮะนึกว่าแบบเหนือ 1,300 แล้วจะอยู่แล้วไม่อยู่เอายังไงดีคะก็มันยังไม่มีปัจจัยบวกครับพูดอย่างเงี้ยมันไม่มีปัจจัยบวกมันไม่มีข่าวดีที่ถูกสร้างขึ้นมาเลยครับหรือมีขนาดถูกสร้างไม่มีนะสร้างเองก็หาคงหาลองนะก็เป็นธรรมดาครับผมคิดว่าด้วยแฟกเตอร์ปัจจุบันที่มันยังไม่ชัดเจนเพราะตลาดไทยในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็เป็นเดือนที่นำต่างชาติมาขายหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับก็แค่27-28ครั้งที่ขายมาตอนนี้กับ5 เดือนนะผมก็เยอะมากๆก็เป็นอะไรที่แตกต่างก็คือสวนทางกับดัชนีต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคแล้วก็ใน Global Market ซึ่งแสดงให้เห็นภาพชัดเจนว่าความประเด็นเรื่องของความกังวลเรื่องการเงินน่าจะเป็นพอยต์หลักที่ทำให้ตลาดเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับประกอบกับภาพในเศรษฐกิจเองก็ยังไม่ได้เห็นแสงสื่อสัญญาณการฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับก็ทำให้พอการเงินมันอาจจะมีที่มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ามันไม่มีเสถียรภาพอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันบ่งบอกไปถึงความที่ไม่มีเดเรคชั่นที่ชัดเจนเนื่องจากว่าอาจจะมีการปลูกเหมือนจะทำดิจิทัลโวลเล็ตเนี่ยโครงการมันควรจะไปได้ตั้งนานแล้วแต่ว่ามันก็ปลูกบล็อกปลูกเตะทวงนวงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเรื่อยทำให้มองภาพว่ารัฐบาลก็ทำอะไรก็ได้ทั้งอย่างครับในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันฟื้นกลับขึ้นมาครับนะครับรวมไปถึงกำไรของบอยตอเองก็วันนี้ที่ดีนะครับที่ยังไม่มีการรีไวซ์ดาวน์ไม่ได้มีการทบทวนปรับลดประมาณการอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นนะครับแล้วก็คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยถ้าดูกลุ่มแรกๆที่จะประกาศออกมาเนี่ยก็อย่างกลุ่มธนาคารน่าจะแบบตัดทั้ง QQ เยอะๆแล้วก็ตัดมันก็เลยดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจแม้ว่าราคาหุ้นมันจะลงมาเยอะทำให้หลายหุ้นหลายตัวกลายเป็นดิวิเดนด์สต็อกไปครับแต่ว่านักลงทุนก็ยังจะว่ารีเทิร์นที่คาดว่าจะได้มันก็ยังต้องมีความไม่แน่นอนอยู่หมายถึงว่าหุ้นบางตัวจะให้รีเทิร์นหนึ่งให้ดิวิเดนด์ถึง 10% 8-9% แบบนี้แต่ว่าไอ้คำว่า 8-9% เป็นดิวิเดนด์ที่ต้องบอกว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ตามที่คาดก็ได้ครับมันเป็นเหตุทำให้นักลงทุนก็ยังไม่ได้เข้ากลับมาเพราะว่าเงินต่างชาติครับที่ขายเรามาต่อหลักต่อเนื่องถ้าวงการตาไปวันนี้ฝรั่งไม่กลับมาในตลาดหุ้นไทยก็ยังเหนื่อยต่อเนื่องต่อดินเชื่อย่างครับนะครับครับเรื่องมาตรการอัพทิปเริ่มประกาศใช้มาก็เมื่อวานนี้ก็เห็นชัดเจนว่าวอลุ่มของต่างชาติก็ลดลงปริมาณซื้อขายที่ก็ทบเซาลงก็จะยิ่งเป็นตัวที่ทำให้ถ้ายิ่งตลาดมูลค่าการซื้อขายมันลดลงตลาดมันก็ออกเป็นแนวซึมมากกว่าซึมเพื่อรอปัจจัยบวกซึมเพื่อรอปัจจัยใหม่ซึ่งวันนี้ถามว่ามีไหมคำตอบคือ no นะครับมันก็เลยทำให้เราเห็นภาพแบบนี้ส่วนหุ้นที่มันดีพอที่จะเข้าไปสเปกเลทวอลเล่นได้ในระยะสั้นผมก็จะเห็นภาพของโดเมสติกเทรดที่มันยังคงมีอยู่ด้วยกลุ่มพวกอาหารกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่างบ Q2 ก็น่าจะออกมาดีครับนะฮะในกลุ่มในเซกเตอร์นี้นะก็เลยทำให้คนก็อาจจะโรเทตมาเล่นในหุ้นเซกเตอร์มากขึ้นก็เลยเป็นสีสันในช่วงนี้ช่วงวันนี้ด้วยครับครับอย่างถ้าเป็นตัวหุ้นในกลุ่มอาหารและก็เครื่องดื่มพี่ทรงกฎมีแนะนำตัวไหนเป็นพิเศษบ้างครับถ้าเป็นเครื่องดื่มก็เป็นคาราบาวCBG ครับคิวสองก็ได้ดอกมาดีครับ
นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฟู้ดก็จะมี CVF CFG แบบนี้ก็ผมว่าก็ performance ก็ถือว่ากำไรก็น่าจะค่อนข้างดีมากนะครับในซีเรียสนี่ก็ราคาหมูทั้งไทยทั้งเวียดนามทั้งจีนขึ้นหมดครับก็น่าจะส่งผลบวกเขารวมไปถึงในส่วนของกลุ่มค้าปลีกเองก็จะเป็น CPO CPO พวกนี้ก็จริงๆ performance เขาก็ยังดีครับแต่ว่าละตัวอาจจะประเด็นว่าตัวที่มีไซส์ใหญ่ก็ฝรั่งถือหุ้นเยอะแล้วพอฝรั่งขายเนี่ยมันก็อาจทำให้เกิดแรงขายออกมาทั้งที่กว่าฟันดาเมนทัลไม่ได้เชียร์ในแง่ของผลประกอบการที่ว่าน่าจะดีในซีซั่นนะครับครับผมครับพี่ทรงกฎครับในประเด็นเรื่องของการเมืองอย่างพรุ่งนี้ก็จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ไม่กี่วันถัดไปก็จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของสถานะของคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีนะครับเห็นจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับมันมีอิทธิพลหรือมีเป็นตัวกดดันให้กับภาวะตลาดมากน้อยแค่ไหนผมว่าเยอะมีมากดูว่าในสายตาของฝรั่งครับผู้สายตาเป็นไทยอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาการเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ครับแต่จริงมันไม่ใช่ครับครับถ้าผมเป็นคนข้างนอกผมจะมองว่าประเทศนี้ทำอะไรอยู่ไม่เดินไปไหนสักทีครับถ้ามันภาพนี้ซึ่งประเด็นเรื่องการยุบพรรคของฮ่องกงไม่ได้มีแผลแล้วไม่เท่าไหร่แต่ถ้าประเด็นเรื่องของนายกมันจะมีผลว่าท่านนายกถูกฟ้องเนี่ยก็คือมันก็เหมือนกับคนที่เป็นผู้นำกระโดดถูกฟ้องมันก็มีประเด็นที่ไม่ดีแหละมากกว่าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงยุบสภาหรือเปล่าเปลี่ยนรัฐมนตรีนายกอะไรหรือเปล่าซึ่งมันชุ่มความเป็นไปได้ครับตรงนั้นก็เลยทำให้น่าจะมีผลกระทบต่อตลาดหัวเซ็นเซนเซนของตลาดมากกว่าค่อนข้างมากเหมือนกันครับมันเป็นไดเรกชันของโลกมันเป็นไดเรกชันความเชื่อมั่นการลงทุนที่ผสมประสานที่มันล้อไปกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจการเมืองคือน้ำหนักวันนี้มันอาจจะยังอยู่ตรงนี้อยู่เพราะว่าอย่างอื่นมันไม่มีเรื่องของเป็ดเรื่องของอะไรพวกนี้การชาติอะไรนี้ทุกคนกระทบเหมือนกันทั่วโลกมีบ้านเราบ้านเดียวเกิดที่มีเรื่องที่ไม่เหมือนกันอยู่ครับผมดังนั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วค่ะพี่ทรงกรดคะถ้าเกิดว่าการเมืองยังไม่ชัดเจนบรรยากาศก็จะซึมลงแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้ามันออกมาอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ยกเว้นว่ามันอะไรที่จะต้องมากลับมาพิจารณาอะไรบ้างตัวนี้หุ้นลงมาจนอย่างที่ผมบอกกลายเป็นหุ้นดีเด่นหุ้นดีเด่นยิว 10% คนยังไม่ซื้อแปลว่าอะไรใช่ไหมภาพมันอาจจะยังรอความชัดเจนบอกรอความชัดเจนตลาดก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะว่าโซบเสาเขาเรียกว่าตลาดวันนี้คือเราอยู่ในตลาดหมุนชัดเจนครับคือแต่ว่าหมุนตัวนี้มันอาจจะอ้วนมากอ้วนหนีดูอีกทีตอนนี้วันหนีละแต่ถ้าหมุนมันหอมลงมันก็จะดีบ่าวขึ้นหน่อยแต่ถ้าหมุนอ้วนขึ้นก็จะลงที่ตลาดนี้เป็นตลาดที่เป็นโอกาสการลงทุนระยะยาวครับถ้าเราไปเปรียบเทียบว่าอย่าง Nasdaq เมื่อปี2022จะเห็นว่าตกต่ำมากลดลงแบบ 30% 40% บ้านเราวันนี้เซตอินเด็กซ์ลงมาเกิน 20% ถ้า 20% นี่คือตลาดแต่สุดท้ายขึ้นกลุ่มเอกของมีแต่ก็ดับเกิดขึ้นมาวันนี้ทำนโยบายแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงซึ่งทุกคนก็มองหาอยู่ก็จะหาไม่เจอวันนี้ตลาดก็พยายามจะความเห็นมันแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงมันก็เลยออกมาแรงก่อนพอฝรั่งก็ยังขายที่อยู่ตรงนี้จะขายว่าอาจจะเป็นเขาขายน้อยลงแต่ก็ดีหรือเป็นสายที่ดีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสายของการไม่ได้เป็นสายสัญญาการฟื้นตัวครับครับพี่ทรงกฎครับครับครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ทรงกฎครับยินดีครับครับ